พบกันอีกแล้วนะคะกับพี่นุ้ยที่ English Breakfast ค่ะวันนี้พี่นุ้ยก็มาพร้อมกับคำถามดีๆเหมือนเช่นเคยนะคะคำถามของน้องเล้งทางอีเมลค่ะเล้งเขาถามมาว่าผมอยากรู้คำว่า sound กับ voice มีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไรตอบนะคะเสียงในภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยเนี่ยก็มี3แบบค่ะนั่นก็คือ sound voice แล้วก็ noiseSound นะคะหมายถึงเสียงที่ไม่ใช่เสียงคนค่ะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะตัวอย่างเช่น the sound of music หมายถึงเสียงดนตรีค่ะและก็มี the sound effect เสียงประกอบค่ะอย่างเช่นเสียงปรบมือนะคะเสียงแก้วแตกที่เราได้ยินกันบ่อยๆค่ะและสุดท้ายนะคะ the sound of thunder หมายถึงเสียงฟ้าผ่ามาถึงคำที่สองแล้วนะคะนั่นก็คือคำว่า voice ค่ะ voice นะคะพูดถึงเสียงของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเสียงคนค่ะมีนักร้องคนนึงนะคะน้องๆเขาเคยออกอัลบั้มค่ะชื่อว่า little voiceแปลว่าเสียงเล็กๆนะคะนอกจากนั้นค่ะ voice ยังหมายถึงเสียงที่ใช้ในการประกาศเจตนารมณ์ก็ได้นะคะอย่างเช่น the voice of the people หรือว่า public voice เสียงของประชาชนค่ะซึ่งไม่ได้หมายถึงเสียงจริงๆนะคะแต่เป็นการแสดงจุดยืนหรือว่าให้ความคิดเห็นค่ะมาถึงคำสุดท้ายแล้วค่ะนั่นคือ noise คำนี้ชัดเจนนะคะเสียงอึกทึกค่ะมีความหมายออกในเชิงลบตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ noise pollutionมลภาวะทางเสียงนะคะหรืออาจจะใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะ Don't make a loud noise อย่าส่งเสียงดังนะซึ่งความหมายนะคะสัมพันธ์กับ noisy เป็น adjective ค่ะ noisy เป็น adjective บอกลักษณะคือสภาพที่มีเสียงดังนะคะ noisy เมื่อเป็น adjective ก็ต้องวางหลัง verb to be เหมือนเช่นเคยค่ะอย่างในประโยคนี้ Don't be noisy มีความหมายเหมือน Don't make a loud noiseสรุปนะคะวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำที่แปลว่าเสียงจากพี่นุ้ยไปทั้งหมด3คำค่ะนั่นก็คือ sound นะคะเสียงที่ไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตค่ะและคำที่2ก็คือ voice เสียงสิ่งมีชีวิตค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงคนนะคะและสุดท้าย noise ค่ะคือเสียงอึกทึกเอะอะค่ะและถ้าใครมีคำถามดีๆแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมค่ะส่งหาพี่นุ้ยได้เลยค่ะที่นี่ englishbreakfast@timepbs.or.th นะคะอยากให้ Just Ask พัฒนาไปเป็นแบบไหนสไตล์การสอนเป็นแบบใดสอนเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมค่ะส่งเข้ามาที่อีเมลดีได้เลยนะคะคอมเมนต์ที่ถูกใจพี่นุ้ยค่ะก็รับไปเลยนะคะหนังสือเคล็ดวิชาฟ้าทุน1เล่มค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถเป็นเพื่อนกันได้อีกค่ะผ่านทาง Facebook นะคะอย่าลืมค่ะ www.facebook.com/evgang ค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะคะและอย่าลืมค่ะพบกันใหม่กับพี่นุ้ยที่ English Breakfast ค่ะ